สวัสดีครับพบกับผมแอดนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโลกคู่ขนานกับตำนานวีรบ,บุรุษที่ถูกลืมเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีรูปสมัครสมาชิกแล้วนะท่านตามเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวกับผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆตนโฆษณามัขัดจวัหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็กยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y u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  e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมัเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้นะครับทั้งโตของทางน้องลินเน่เนี่ยตัวของน้องนั้นก็ได้ฝันอยู่นะว่าตัวของเธอนะครับกำลังวิ่งไปที่ไหนสักที่นึงกับชายคนหนึ่งนั่นเองซึ่งชายคนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ช่วยเหลือเธอด้วยและได้มาพกเขานั้นจะเจอกับสัวรร์ปะาดที่พวกเขาเคยเจอก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งทางน้องลินเน่ก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาซึ่งตัวของเธอก็ได้นอนอยู่บนรถที่กำลังมุ่งหน้าไปสหพันธ์รัฐอีโอซึ่งในตอนนี้พวกเขานี่ก็ได้เดินทางกันเป็นขบ,บวนเลยนะคครรััับซึ่่งงงตอนนนนนนี้้กนะ<ๆ>นะกก็ผาาาามมเเวววลลล5แะหจิด ระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็สามารถผ่านออกมาได้นั่นเองในตอนนี้เมืองก็ได้กําลังถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อยู่เลยนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องทํางานกันหนักมากๆซึ่งผ่านปริย้อนไปก่อนหน้านี้ในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังทําการบูรณะขึ้นมานนัเองนะครับซึ่งในขณะที่ทางน้องลินเน่กับทางเพ่ของเราทั้งสองคนนั้นกําลังช่วยกันเก,ก็บกวาดอยู่นั้นทั้งตองทางน้องลินเน่ก็ได้กลิ่นของปีศาจมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นเองซึ่งภายในพิบตานั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปตรงกลิ่นกลิ นัน้โดนกำดักไปแล้วนั่นเองท่านนั้นเองนะครับพาะเขาก็ได้ถูกบาเรียรของปีสานะทําการครอบคลุมเอาไว้นะครับแล้วก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาตัวงเธอได้พูดึ้นมาว่าพวกแกใช่ไหมที่เอาชนะทัานพีวานซซีซาได้ซึ่งตัวของเธอก็ไม่รอช้านะครับได้ทาการเปิดฉากโจมตีมาที่ทางเพย์ของเรานั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้โคโฮเดอร์นะครับทำการตัดผ่านพลังนั้นไปได้นะดูเมันตัวของเธอเนี่ยจะสนใจทางเพย์ของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับไปถึงกันนั้นแล้วหนะ้าทางตงทางลอนลินเน่เนี่ยตองอัว ซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้ตัวของเธอเนี่ยแค่กะจะมาทักทายเฉยๆตัวงเธอมีชื่อว่าสกิลบัตไฮเมริลตัวงทางเพจของเราเนะคบหรืวว่าใครนั้นก็ได้สัมผัสถึงความน่าเกงคามของทางตัวของทางหญิงสาวคนนี้ได้นะว่าเทียมได้กับทางวันเนซ่าได้เลยก็ว่าได้ตัวงทางเพจของเราก็ได้ถามกลับไปนะครับว่าพวกเขาในจุดประสงค์อะไรกันแน่ตัวองเธอเนี่ยก็ได้บอกกลับมาว่าได้ยินว่าทางพี่วันเนซ่านะ่ะถูกมนุษย์สังหารซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยคือถูกมนุษย์สังหารนี่แหละเหมือนเราพวกเขานั้นจะสามารถเอาชนะทางวันเดซ่าได,ด เธอก็ได้บอกไปอีกว่าถ้าพวกเขาทั้ง3คนนะครับอยู่ในเมืองหลวงนี่แล้วก็พวกมนุษย์น่ะไม่มีวันชนะได้หรอกภาพเพจของเรานะครับต้งเขาก็ได้ถามว่าตรงทางเธอคนนี้นะ่าจะมาล้างแค้นในกองทางวานเนสซ่านั้นหรอซึ่งตัวของทางแมริลนะครับเธอก็ได้หัวเราะออกมาเลยแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นนะไม่มีทางรอดถึงตัวของเธอนั้นจะรักท่านพี่มากแต่ระหว่างท่านพี่ไม่อยู่ฉันก็จะเป็นหมายเลขนึงก็ต้องมาขอบคุณนายด้วยเช่นกันซึ่งพูดแบบนี้นะครับมีทรงว่าวานเนซ่าจะฟื้นคืนชืใหมาอีกครั้งแน,น่น จะมาชิงเมืองหลวงกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยจะยอมยกเมืองหลวงให้ชั่วคราวนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมาทําข้อตกลงกันว่าช่วงนี้นะ่กจะพักลงมาสักหน่อยใครเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายไปว่าจะสื่อว่าแ้าต้องมาลำบากต้องสู้กับมนุษย์ไปมากกว่านี้จะถูกอีกสามพาบุโจมตีเอาไมได้ง่ายสินะซึ่งมันจะใช่ด้วยนะครับแต่ตัวของเธอก็ไม่ยอมรับนะพร้อมกับบอกว่าตัวของเธอในยกเมืองหลวง,หลวงให้แต่นีด้านอื่นๆนะยังเป็นของปีซาอยู่นี่คือเงื่อนไขของการพักรบชั่วคราวซึ่งก็เเป็นข้ออ่ไาากยะับตงงดดวว บอกผู้นําของมนุษย์ให้ตงเธอก็ได้บอกไปอีกว่าถ้าตัวของทางใครจะไปสู้กับทางอีกสามขอพันให้ตงเธอยินดีมากๆเลยตงเธอจะคอยเอาใจเชียร์นะครับซึ่งการทำสเร็จในตัวของทางเพลของเรานะครับตัวของเขาก็จะได้จูบจากเธอด้วยนะส่วนทางเพของเราตัวของเขาก็ได้ปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วแหละครับส่งนจูบที่มีตายแน่นอนนะแล้วตรงเธอนะครับก็ได้หายจากไปนั่นเองตต่มาณปัจจุบันนะครับมันลดนะซึ่งในตอนนี้ทางตัวของใครในตัวของเขานั้นก็ได้ถอนหายใจอย่างมาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเรื่องในเมืือออองงหหหลลวนน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 ่่่่ะะปปยยใใ้้้ฟฟูจััดกกทีีีีขเาตรม ว่าหน่วยออกศึกนั้นจะไปร่วมกับหน่วยต่อต้านที่สาขาเิโอเพื่อขับไล่เผ่าปีศาจต่างถิ่นนั่นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่พวกเขาเนี่ยไปทางออโอในวันนี้นั่นเองนะและทง่งนเองนะครับในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกันอยู่นั้นทางบนฟ้าเนี่ยก็ได้มีทั้งตัวของเผ่าสัตว์อสูรนะครับลากฏดตัวขึ้นมานั่นเองสิ่เดคนเนี่ยก็ได้งงกันหมดเลยนะครับเพราะว่านี่นะ่ะยังเป็นเขตของเผ่าปีศาจอยู่ไม่ใช่หรอสิ่เดคนเนี่ยก็ได้ทำการเตรียมพร้อมนะครับทำการโจมตีนั่นเองนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการ เศษเล็บเศษดินมากเลยนะตัวของมันได้พังรถสองลำนะครับให้ร่วงตกลงไปนะสื่อทางเพลกับทางน้องลีเนรตรง,ง,ง,งทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการรวมพลังกันนะครับทาการโจมตีเจ้ามังกรตนนี้ภายในนัดเดียวนะซึ่งตัวของมันนะครับบินหนีไปเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการอยู่รถและไปช่วยเหลือทหารในรถทั้งสองคันนั่นเองนะครับและพวกเขาก็ได้พักตั้งแคมป์กันทีทีหนึ่งนั่นเองทางตัวของแจนแล้วก็ทางฟาลินนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็จะได้เข้ามานอนในเต็นเต็นเดียวกับทางเพลกแล้วก็ทางลีเนตด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นบอดี้การ์ดของทางแจนนั่นเองนะทั้งสองคนถือสามารถนอนในเต็นเต็นนี้ได้นั่นเองทางฟารินนะครับตรองเธอถึงเหมือนว่าจะมีเรื่องจะคุยกับใครนะทั้งสองคนเนี่ยก็จึงออกนอกเต็นไปคุยกันนั่นเองนะครับฟารินได้บอกกับทางใครไปว่าต้องเธอจะทําการเฝ้าอยู่นอกเต็นนี้ให้ส่วนทางเพจของเรานะครับช่วยไปคุมกันอยู่ในเต็นด้วยทางใครก็ได้งงนะครับส่วนทางฟารินก็ได้อธิบายมาว่าถ้าผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยก็จะมีโอกาสถูกจับผิดว่าท่านแจนแต่งตัวนผู้ชายฟารินได้บอกว่าเวลานอนเนี่ยแจนนั้นต้องถออออดชุกกกงงทาาเเพขเร ครับจะได้เห็นแจนนั้นสมเสื้อผ้าบางๆตอนนอนนั่นเองนะครับซึ่งตรงทางฟริตเรื่องของเรื่องในเธอเนี่ยกลัวทั้งเพื่ของเราจะก่อเรื่องนั่นเองนะทางตัวของทางใครนะครับก็ได้เข้ามาในเต็นท์ซึ่งทางตัวของทางแจนแล้วก็ทางเดนเนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําการนวดให้กันอยู่เลยนะใครเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องมาตอนกลางวันนะครับไม่คิดเลยว่าเผ่าสัตว์อสูรจะเข้ามาอยู่ในสหพันธ์รัฐเออชาได้ไม่แน่ว่าพวกมันคงจะรู้ว่าเวทบุตรของเผ่าปีศาจถูกคนลงแล้วเลยมาสอดแนมดูก็ได้แจนนไได้บบอออออออกกกกวว่่่าาาเเเเมมมืงงงงหลปปรรระััขขคตตีียพพจจููผส์ นอนง่ายๆรอกซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าคิดไปเนยก็ปวดหัวเปล่าๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยมาเข้านอนกันดีกว่านะซึ่งก่อนจะเข้านอนนะครับทั้งโตัวของทั้งแจนได้บอกว่าตัวของเธอเป็นคนนอนดิ้นถ้าเผลอไปจับอะไรเข้าเนี่ยก็ขอโทษด้วยซึ่งตันหม่ทีนะครับไม่ใช่แค่แจนที่นอนดิ้นนะทั้งลินน่ก็อีกคนด้วยทั้งสองคนก็ได้มากอดแขนทั้งเพจของเราเลยนะครับจนตัวของเขาเนี่ยทึ่งกำบนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะแต่มมในเช่อของอีกวันหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการออกเดินทางกันต่อนะัรคบ ได้นอนเลยทั้งสองคนเนี่ยดิ้นมากๆเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นกำแพงกั้นชายแดนแล้วนะครับและพวกเขาในตอนนี้ดูนว่ากําลังจะข้ามทางชายแดนนั่นเองซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนั้นมันคือสาพันรัตอีโอนั่นเองนะครับซึ่งเมืองที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปอยู่ลําดับที่8บริเวณชานเมืองหลวงของสาพันรัฐอีโอกมประชาการหลักของหน่วยต่อต้านตั้งอยู่ที่นั่นซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ก็ได้เดินทางกันมาจนตกเย็นเลยนั่นเองนะครับตัวของทางน้องซากีนะก็ได้เระมัดระวังตัวเเเป็นนอออออย่่าาาางงงมกกกตัววข้้้ไดดบถิจ เขาต่างถิ่นเนี่ยเราก็เปิดกันก่อนเลยสินะได้ยินว่าอาวุธนี่นะใช้ได้ผลกับพวกมันมากกว่าปีศาจด้วยทางใครนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทางซากินะช่วยใจเย็นๆก่อนดีกว่าก่อนจะยิงนะหายใจเข้าสักครั้งเพราะว่ารูปลักภายนอกของมนุษย์กับพอเทพต่างถิ่นคล้ายกันมากอาจจะเผลอยิ่งผิดตัวก็ได้และในตอนนี้รถทุกคันเนี่ยก็ได้หยุดลงมาแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ระลงมากันนะเพื่อดาการสรํารวจรอบๆนั่นเองตัวของทางน้องลินเน็นะครับก็ได้หยิบผลไม้อะไรบางอย่างออกมานะทางใครก็ได้ถามว่าน,นี่นะมันกินได้งั้นหรอ เลเนเนเยก็ได้บอกไปว่ากินได้สิแต่กินแล้วนะ่ะจะลิ้นชานิดหน่อยนะซึ่งมันก็ดูเหมือนพิษเลยนะครับเรื่องของเรื่องทางเราเนเน่ได้บอกว่าต้องเธอเนี่ยเคยกินตอนอยู่ในป่าของเอลนั่นเองซึ่งก็เมื่อนานมาแล้วนะนะตัวของใครก็ได้งงเลยนะครับว่าพืชของเอลเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะท้งตัวของแจนก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าที่นี่เนะี่ยถูกบุกรุกด้วยเผ่าต่างถิ่นพอมันเอาเมืองมนุษย์มาทําเป็นป่าเอลและวกเขาทั้งหมดนั้นก็ได้เดินเข้าไปอีกทางไหนนั่นเองนะคร คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและท่าดนั้นเองนั้นทางฝั่งของหน่วยต่อต้านอีโ e. อเนี่ยก็ได้พากฏดออกมาซึ่งก็ามคิดเลยว่าพวกเขาเจะถูกต้อนรับดีขนาดนี้เลยนะครับสรุว่าทางเสนาธิการเนี่ยหรือว่าคนนําทัพในตอนนี้นะครับตัวของเขาจะมีชื่อว่าทางเซแวร์นั่นเองตัวเขาได้พูดกันมาว่าไม่รู้ว่าวท่านรู้หรือเปล่าเพราะวาราาวาพวกเราทราบว่าพท่านเอาชนะเวรบุรุษของเผ่าปีศาจได้มันนําความหวังมาสู่พวกเราได้มากขนาดไหนทุกคนเนี่ยก็เลยทําการต้อนรับทุท่านเป็นอย่างดีและก็ที่สาคัญไม่ได้เจอกันนานเลยนะฟาลินซึ่งก็หมายถึงทางนองคลั นั่นแหละนะครับของทางแจนนะนะดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนนานนี้ด้วยพวกเขานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวสมรภูมิกันมาทั่วโลกซึ่งตัวของทั้งลุงแซบแวนเนี่ยก็ได้บอกว่าแปลกใจมากเลยที่ว่าทางฟาลินยังมีชีวิตอยู่และได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแบบนี้ดูเหมือนว่าทางฟาลินนะครับจะเป็นทางลูกน้องของทางชายคนนี้อีกทีหนึ่งนสมัยก่อนซึ่งตรงทางฟาลินเรียกชายคนนี้ว่าเจ้านายนั่นเองนะครับและพวกเขาก็ได้เข้ามาทางดันในกันนั่นเองทั้งตัวของทางลุงแซบแวนได้ถามกับทางฟาลินไปว่าตัว อธิบายไปนะครับว่าดันเต้ชายหนุ่มผู้เสื่อมสายเลือดราชวงศ์ซาพัน์รัติโอในอดีตก็เลยประกาศตัวเองเป็นจัก,กรพรรดิขอเป็นคนขี้ชา้าขี้ระแวงและยุติดมากถ้าประเมินจากลักษณะนิสัยแล้วคงจะมีความรู้สึกต่อต้านท่านแจนอยู่แน่นอน100%เลยก็ว่าได้ตรงทางลุงเซเวนก็ได้เตือนทางแจนไปนะครับมันก็ตามที่ได้ฟังนั่นแหละแต่เขาให้โปรดเข้าใจด้วยอย่างน้อยพวกเราก็ยินดีสู้รบกับท่านจากใจจริงซึ่งพวกเขาก็เตรียมกันมาก่อนแล้วนะเพราะว่าหลังจากนี้พวกเขาเนี่จะโดนทางตัวของดันเต้นะทำอะไรแบบว่าไม่ค ิดหน้าคิดหลังนั่นเองนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงหน้าประตูซึ่งก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคิวบิเรเป็นผู้ช่วยบัญชาการนั่นเองนะต้องเธอก็ได้ออกมาต้อนรับตวองทางรีเน่นะครับก็ได้มองทางคิวบิเรแปลกๆนะเพราะว่าเธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับแล้วพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทางเจ้าดันเตนะซึ่งพอมาถึงไอ้ดันเตก็ได้เปิดก่อนเลยนะครับร้องก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยมาชา้าเหลือเกินนะลีนมาว่ามีกำหนดการมาถึงช่วงเช้าไม่ใช่หรอตั้งจารเเเกก็ยยวีตมโลลส ไปเครื่องวันรักษาโรกน้อยแล้วก็ตรวจรถไอ้ดันเตมันก็ไม่เชื่อนะครับพร้อมกับบอกว่าขออาพวกนั้นข้าไม่สนใจหรอกทําไม่แกถึงมาที่ประเทศนี้เจนก็ได้งงแดกไปเลยเนะครับไม่้พูดเนี่ยหมายถึงอะไรไอ้ตรองจเจ้าดันเตก็ได้อธิบายไปว่าในยินบอกว่เขาเนี่ยไล่ปีศาจออกไปแล้วชิงเมืองหลวงกลับมาได้ก็เลยจะมาสร้างผลงานที่ประเทศข่าต่องั้นเหรออาจจะยึดหน่วยต่อท,าทัานอโอไปองั้นสินะเจนก็ได้พยายามอธิบายไปอย่างช้าๆนะครับว่าพวกเรามาที่สถา,าพันรัตีโอแห่งนี้เพราะเราได้รับคําขอช่วยเหลือจากกองทัพของท่านไอ้ ทำตัง้งอำเภอใจเองแจนเนี่ยก็ได้งัดไมาเด็ดออกมานะครับว่าแต่ว่าท่านก็ไม่ต้องการให้เผ่าเทพต่างทิ่นยึดครองประเทศต่อไปใช่หรือเปล่าล่ะเพราะแบบนั้นใครจะมาสร้างผลงานอะไรมันก็ไม่สําคัญหรอกสื่อตัวของมันถึงกับจนมุมเลยนะครับตรงทางแจนเนี่ยก็ได้บอกว่าขอเสร์อมอีกอย่างนะครับนี่เป็นการเตือนท่านเมื่อพวกเราเอาชนะเผ่าเทพต่างทิน่นและชิงสาภาราดีโอกลับมาได้คนที่ตัดสินใจว่ามันคือผลงานของใครไม่ใช่ท่านหรือผมแต่เป็นลูกน้องกมลชนต่างหากทาว่าอยากได้ผลงานท่านก็ควรทำตัวให้เหมาะสมนะถ้าท่านสามารถทําได้แล้วก็มวลชนก็จะกล แสดงเหมือนว่าไอ้ดันเต้น,นะครับมันาจะหัวรั้นพอตัวเลยนะตัวเดิในคืนนั่นเองนะครับพวกเขาก็ได้วางแผนกันจะออกไปสำรวจตรงบร,ร,งริเวณที่พวกเขาไม่รู้จากนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเขตแดนของเอลเทพต่างถิ่นแล้วก็สะอาสูนั่นเองซึ่งตัวของทางแจน่ะตรงเธอนั้นจะได้ออกไปสำรวจเองนะครับเพราะว่าที่นี่นะ่ไม่มีใครนำทัพได้แล้วนอกจากเธอนะซึ่งพูดออกมาแบบนี้นะครับท่านตงดันเต้น่ะมันก็ได้แอบตืงงินใจนิดนึงนะที่ดีๆเนี่ยก็มาแย่งผลงานกันไปแบบนี้ตัวของทางแจนะนะครับก็ได้ขอทางดันเต้แปลว่าเธอน่ะขอยืหวเนี่นย ว่าตว้งทางแจน่าบ้าบินมากเลยผู้ประชาการออกไปแนวนั้นตัวเองนะแจนก็ได้เถียงกลับไปในคราวปรตรงเธอเคฝากชีวิตเอาไว้เท่านั้นกับทหารที่ยังคงต้องต่อสู้บนพื้นแผ่นดินนี้ซึ่งพูดแบบนี้นะครับทุกคนก็ได้ถึงครับเพิ่งเขยมือขึ้นมาเลยนะครับดันเตนั้นก็ไปไม่ถูกเลยนะต่อมาในตอนเช้านะครับทางตัวของทางแจน,นและก็น้องๆนะได้เป็นสอรป่าเอลนั่นเองนะครับซึ่งตัดมาที่ทางตรงทางดันเตนแล้วก็ทางคิวเบเรนะทั้งสองคนเนี่ยกำลังพูดคุยแล้วที่ว่าทั้งสองคนน่งานนงงบเรรต จะมีแผนอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งทางตัวของทงั้งแจนนะครับก็ได้กลับมาแล้วนะพร้อมกับรายงานว่าพวกเขาเนี่ยสำรวจถึงไหนแถมยังรู้ว่านวลตต้ตาของทงั้งพอสตาซูนะจะมาตอนไหนอีกด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะทําการสำรวจอีก2พื้นที่ที่เหลือนะครับแล้วก็จะทําการวางกลยุทธ์และก็โจมตีนั่นเองแต่เึิวมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางตรงทางดันเต้แล้วก็คิวบิเรนั้นทั้งสองคนนะครับจะวางแผนออกไปนอกพื้นที่กันนั่นเองซึ่งก็จะออกไปบุกป,ป่าเอลกันเองเลยนะครับซึ่งพวกเขาต้องปิดแผนการนี้ไม่ให้ทงังงงต่ททาารรัเออชหืว เพราะว่าเอกของเรานะรู้แผนการนี้เลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาผลงานเองนะครับซึ่งตรงทางลุงเซแบงก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตรงทางดันเตนะครับมันเป็นถึงจัก,กรพรรดิเลยนะซึ่งก็ต้องตามน้ําไปนะครับทางน้องลีเน่ในตอนนี้ตรงเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็ได้บอกกับใครไปว่าทั้งต,งท,ง,นะตงทางคิวเบเดนนะตงทางลนเน่นั้นไม่สามารถสัมผัสถึงเผ่ามนุษย์ในร่างกายของเธอได้เลยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับและแล้วก็ได้ตัดมาที่ทางอันเฟย่าดูเหมือนว่าทั้งสาเผ่าพันธุ์นี้นะคร มันจะถูกทางปีศาจนะที่มาโจมตีเอกของเราในครั้งก่อนนะครับทําการข้อมงำอะไรไม่รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะถึง็นนแหละนะครับพวกเขาเนี่ยมีปัญหาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่1นึบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเราม,มากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูก้าสาสปอยสามารถตดงเนิให้การผ่านทางทูมอนนี่วอลเลทตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้ รมานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ